ข่าววินไนท์ที่คือผู้บรรทายบายมาโนโบกิ้งสไตล์ประจำวันที่4พฤศจิกายนเรามาดูข่าวเที่ยงคืนในวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศแมตช์อุ่นเครื่องดวลอันดับที่158ของโลกโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโนโบกิ้งได้ประกาศ75รายชื่อชุดเตรียมทำศึกฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022และก็อาเซียนคัพ2023รอบสุดท้ายล่าสุดได้มีการประกาศยืนยันเกมอุ่นเครื่องนัดแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมดวลกับทีมอันดับที่158ของโลกอย่างทีมชาติเมียนมาในวันที่11ธันวาคมซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในครั้งนี้เป็นนั้นว่างานนี้นะผมทีมชาติไทยก็เตรียมดวลกับทางทีมชาติเมียนมานะฮะในศึก International Friendly Match 1 match นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้ไหมไปให้กำลังใจแล้วก็ติดตามชมพวกเขากันนะอดีตกุนซือทีมชาติไทยเก็บมานานบทสรุปพ้องอันตรายกับทาง NDFC โดยงานนี้ทางซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยนำทีมของอันตรายลงสนามพบกับทางนำดิน FC ในศึกฟุตบอล B-League 2022ลีกสูงสุดของเวียดนามแมตช์ที่21ของฤดูกาลโดยซิโก้จัดชุดใหญ่ผู้เล่นชุดดีสุดนะฮะลงสนามนำทัพมาโดยเหงียนคองเฟืองเจ้าของฉายาแมสซี่แห่งเวียดนามเหงียนวันตวนกองหน้าสปีด99ทีมชาติเวียดนามมาริโอบูวันทันเหงียนตวนอันวอชิงตันบรันเดาและก็เจินมินเวืองผลปรากฏว่าโคซิโก้นำทัพฮองอันเดลายเนี่ยเอาชนะน้ำดิน FC ไป 2-0 สวนให้ทีมโคซิโก้คว้าชัยชนะนัดแรกในรอบ10เกมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปซิโก้เกียรติศักดิ์สินาเมืองมีคิวนำทัพฮองอันเดลายบุกเยือนถิ่นฮองลินฮาตินในวันที่8พฤศจิกายนที่ถึงนี้โอ้โหนะฮะผมเป็นจะว่างานนี้1ในเกมแรกของ10เกมที่ทางโคซิโก้นั้นสามารถเอาชนะมาได้เปิดสาเหตุพิชาอาจจะส่งสุภโชคยืนตัวจริงนัดสุดท้ายนัดนี้ไม่ได้นะโดยฮอกไกโดคอนเซสโปโรทีมชั้นนำแห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นต้นสังกัดของสุภโชคสารชาตินักรบทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดสุดท้ายในฤดูกาล2022เปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของชิมิสุเอสพาววันเสาร์ที่5พฤศจิกายนเวลา 12:00 นจากการถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตโดยเปิดสาเหตุสำคัญที่แฟนบอลชาวไทยอาจจะยังไม่ได้เห็นสุภโชคสารชาติกองกลางทีมชาติไทยลงสนามประเดิมตัวจริงครั้งแรกบนเวทีเจลิกของญี่ปุ่นในเกมนี้นั่นเป็นเพราะว่ามูลค่าค่าตัวของเจ้าเช็คนั้นอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้จากเดิมสุภโชคสารชาติก่อนจะย้ายมาจากทางบุรีรัมย์ร่วมทีมญี่ปุ่นฮอกไกโดคอนเซสโปโรเจ้าเช็คจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 600,000 ยูโรเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้รับโอกาสจากทางมิชาลงสนามเพียงแค่ไม่กี่นาทีช่วงท้ายเกมรวมแล้ว93นาทีจะทั้งหมด7นัดพร้อมกับทำไปถึง3แอสซิสต์ด้วยเวลาที่น้อยแต่มากด้วยคุณภาพขึ้นเป็นอันดับที่1แอสซิสต์เจ๋งที่สุดของทัพซัปโปโรในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะทำให้ค่าตัวของสุภโชคในตอนนี้พุ่งไปอยู่ที่1ล้านยูโรโดยนัดล่าสุดที่ได้รับโอกาสช่วงท้ายเกมก็ยังมีโอกาสที่จะทำประตูใส่ซาวาเช่ฮิโรชิม่าทีมแชมป์ลวนครับด้วยกันนะซึ่งทางมิชาก็รู้สึกถึงศักยภาพของแนวรุกทีมชาติไทยวันนี้เป็นที่เรียบร้อยสัญญาซื้อขาดหลังจากนี้จะมีขึ้นอย่างแน่นอนและหากทางมิชาส่งสุภโชคยืนตัวจริงและทำแอสซิสต์เพิ่มได้อีกหรือยิงประตูแรกบนเวทีญี่ปุ่นได้ยิ่งจะทำให้มูลค่าค่าตัวของสุภโชคสารชาติพุ่งสูงขึ้นไปอีกและนั่นจะทำให้ทางซัปโปโรจะต้องจ่ายเม็ดเงินที่มหาศาลให้กับทางบุรีรัมย์ดังเช่นที่เคยต้องทุ่มเงินซื้อชนาธิปสงกสินมาจากเมืองทองมาแล้วในครั้งนี้นี่นะผมพ่อหนุ่มหัวทองนะฮะสุภโชคสารชาติสมาคมฟุตบอลเปิดสาเหตุที่แท้จริงทำไมจึงต้องประกาศ75รายชื่อทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้แจงสาเหตุที่ต้องเรียกนักเตะ75คนในการป้องกันแชมป์อาเซียนก่อนชุดแรกโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เผยเบื้องหลังสำคัญที่ทีมชาติไทยต้องเรียกนักเตะ75คนก่อนในการป้องกันแชมป์อาเซียนในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยได้เผยชื่อ75นักเตะออกมาแล้วโดยเป็นลิสต์แรกก่อนที่จะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนโดยเขาได้บอกว่าอันดับแรกนั้นเป็นการให้ความเคารพกับสโมสรและกับตัวนักกีฬามันคือความภาคภูมิใจที่นักเตะเหล่านั้นได้เห็นนะว่าเขามีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะ
ประเด็นต่อมาคือประยุทธ์จากระบบการลงทะเบียนของ AFF ที่ต้องลงทะเบียน70รายชื่อในวันที่20พฤศจิกายนและจะไปตัดให้เหลือ23รายชื่อก่อนการแข่งขัน1วันดังนั้นเราจึงต้องการข้อมูลอย่างมากเลยนะว่ามีใครบ้างที่สโมสรจะปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัวซึ่งพอรับประกาศรายชื่อออกไปก็ได้มีการส่งหนังสือถึงสโมสรตามไปทันทีหลายสโมสรก็ตอบกลับมาแล้วว่าสามารถปล่อยตัวนักเตะได้กี่คนทำให้ทางสมาคมง่ายต่อการวางแผนต่อสิ่งต่างๆทั้งเรื่องตั๋วเครื่องบินที่พักและก็อื่นๆซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือไฮซีซั่นที่จำเป็นจะต้องเดินการล่วงหน้าในครั้งนี้จุดนี้เองเราก็สามารถแจ้งกับทางมาโนโบกิ้งได้ว่าปลายปีนี้เรามีนักเตะที่พร้อมลงเล่นกี่คนจาก75คนมาโนก็จะสามารถวางแผนได้ว่าจะมีการเรียกเข้าแคมป์กี่คนก่อนที่จะตัดเหลือ23คนสุดท้ายทุกอย่างจะดูเป็นระบบมากยิ่งขึ้นทำให้สโมสรและก็นักกีฬาสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ในช่วงปลายปีนี้สำหรับนักกีฬาที่มีชื่ออยู่ในข่าย75คนที่มีภารกิจทีมชาตินั้นหลังจากที่เราตัดตัวเหลือเป็นแค่23คนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อได้อีกยกเว้นในกรณีที่มีนักกีฬาติดเชื้อโควิด-19เราสามารถแจ้งคณะจัดการการแข่งขันเพื่อจะอนุมัติแต่ก็ต้องอยู่ในรายชื่อ70คนแรกที่เรานั้นลงทะเบียนในวันที่20พฤศจิกายนด้วยซึ่งวิธีนี้เกิดจากเราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันจากหลายประเทศโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะแจ้งกับนักกีฬาให้ทราบกันก่อนนะว่าอยู่ในข่ายที่จะติดทีมชาติล่วงหน้าเกือบ2เดือนได้ไหมแต่ก็อาจจะไม่ได้ประกาศให้สาธารณะทราบทุกครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นนักกีฬาไปในตัวว่าเขาอยู่ในสายตาของโค้ชทีมชาตินะและตัวนักกีฬาเองจะได้วางแผนในช่วงเวลาดังกล่าวได้ง่ายขึ้นต่อเนื่องไปถึงสมาคมที่มีข้อมูลมากพอในการวางแผนการจัดการเรื่องราวต่างๆในครั้งนี้เป็นธรรมงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นการประกาศตามกฎของ AFF ก่อนนะฮะและจะตัดตัวให้เหลือ23คนในช่วงก่อนใกล้จะถึงวันแข่งขันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งตกใจไปว่าทำไมเยอะจังเลยโชคร้ายอีกหนึ่งรายนะยูตะนากายามะเจ็บหนักชวดช่วยญี่ปุ่นลุยบอลโลก2022โดยยูตะนากายามะประกันหลังทีมชาติญี่ปุ่นอดลุยฟุตบอลโลก2022แน่นอนอยู่แล้วหลังโชคร้ายได้รับประกันบาดเจ็บในการช่วยฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์นัดล่าสุดนี้โดยถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ไม่มีใครจะบาดเจ็บก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์โดยล่าสุดนั้นผู้เล่นอีกรายที่พลาดนะฮะในการช่วยทีมลุยศึกในครั้งนี้เป็นทางยูตะนากายามะกองหลังของทีมชาติญี่ปุ่นจากสโมสรฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ที่ได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายโดยอาการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษหลังจากที่นักเตะชาวญี่ปุ่นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงช่วยฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์พ่ายซันเดอร์แลนด์ไป 0-2 และจากตัวนั้นก็ได้รับอาการบาดเจ็บจนโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังซึ่งหลังเกมทางสโมสรต้นสังกัดก็ได้ออกมายืนยันว่ายูตะนากายามะจะต้องเข้ารับการผ่าตัดและจะพลาดการลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกปี2022อย่างแน่นอนอยู่แล้วสำหรับศึกฟุตบอลโลกปี2022จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมปี2022ซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จัดในแถบอาหรับและเป็นครั้งที่2ที่ได้จัดการแข่งขันในทวีปเอเชียต่อจากฟุตบอลโลกปี2002ที่เคยจัดในประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้ทรงวุฒิรับตกใจมีชื่อติดโผ75รายชื่อช้างศึกเตรียมจะลุยชิงแชมป์อาเซียน2022ในครั้งนี้โดยกองหลังในวัย21ปีกองทัพกิเลนพยองเปิดใจหลังมีชื่อติดในลิสต์75แข้งทีมชาติไทยของมาโน่โปกิ้งชุดเตรียมลุยศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ซึ่งทางทรงวุฒิใคร่ควรกองหลังดาวรุ่งเมืองทองเผยผ่านเมืองทองทีวีถึงโอกาสที่ช่วงหลังๆเนี่ยถูกส่งลงสนามช่วยทีมอย่างต่อเนื่องเพราะมีชื่ออยู่ในลิสต์ของมาโน่โปกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2022นะโดยทางทรงวุฒิใคร่ควรได้เปิดเผยนะว่าก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับที่ได้ลงเล่นอาจจะเป็นตัวสำรองบ้างหรือว่าเป็นตัวจริงบ้างความตื่นเต้นอาจจะยังมีบ้างนะครับแต่ก็ต้องปรับตัวไปด้วยเมื่อถูกถามถึงผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องน่าจะมาจากการฝึกซ้อมด้วยครับเหมือนเราจะต้องสร้างความมั่นใจไว้ก่อนถ้ามีโอกาสได้ลงเล่นเราก็อาจจะมีความเคยชินเราก็จะพยายามดูวิธีการเล่นครับและทำตามที่โค้ชสั่งเมื่อถูกส่งลงสนามโค้ชก็บอกให้เรานั้นเล่นตามสไตล์ที่เราลงเล่นได้เลยให้เรามีความมั่นใจครับการมีชื่อติดอยู่ในลิสต์1ใน75คนของทีมชาติไทยเตรียมลุยชิงแชมป์อาเซียน2022ตอนแรกก็ตกใจครับไม่รู้ว่าส่งผิดชื่อหรือเปล่าแต่ก็ดีใจนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่รายชื่อที่จะไปแข่งขันแต่ก็มีชื่อติดกับทีมชุดใหญ่แบบนี้
ความพร้อมก่อนจะไปเยือนขอนแก่น FC สำหรับการเกมการแข่งขันเป็นเกมที่ยากทุกเกมอยู่แล้วแต่เราก็ต้องไปเอา3แต้มกลับมาจนได้อยากจะให้แฟนบอลเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะครับก็อยากได้3แต้มนอกบ้านอีกครับสมมุติคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้าเอาไว้และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ก็ฝากทุกคนนะครับติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ